ในหัวข้อนี้เราจะแสดงการใช้งาน log4j log4j เป็น java library สำหรับช่วยโปรแกรมภาษา java ทำ logging การ logging คือการที่โปรแกรมเขียนข้อความหรือเรียกว่า log message ไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบความผิดพลาดหรือรายงานว่าเกิดกิจกรรมใดขึ้นบ้างระหว่างโปรแกรมทำงานที่จริงแล้วการ logging ก็คือการเขียนข้อความใส่ไฟล์นั่นเองแต่ที่เราใช้ log4j ก็ช่วยก็เพราะLog4j ไม่ทำให้การ logging ทำให้โปรแกรมนั้นทำงานช้าลงไปมากเกินไปนักการ logging จำเป็นต้องมีการ configuration ได้หลายแบบ log4j ยอมให้เราทำ configuration ได้จากทั้งในโปรแกรมหรือใช้ไฟล์ property log4j ยังยอมให้เราทำ logging ได้จากส่วนต่างๆโดยที่เราไม่ต้องพาส logger ที่จะส่ง log message ไปในส่วนต่างๆที่จะ log ข้อความนั้น log4j ยังสามารถยอมให้เรากำหนดล็อกเกอร์ได้หลายๆล็อกเกอร์พร้อมกันพร้อมกับสร้างล็อกเกอร์เป็นแบบไฮราร์คีล็อก 4J ยอมให้เรากำหนดความสำคัญของล็อกเมสเซจและรูปแบบของล็อกเมสเซจนั้นด้วยปกติแล้วข้อความที่เราเขียนใส่ล็อกไฟล์จะมักถูกเก็บลงในไฟล์แต่ล็อก 4J ยอมให้เราเปลี่ยนให้ล็อกเมสเซจนั้นลงไปเก็บในที่อื่นได้อย่างเช่นในโปรแกรมหรือในดาต้าเบสเราจะกล่าวถึงการดาวน์โหลด log4j มาติดตั้งเพื่อใช้งานก่อนโดยไปที่เว็บไซต์ logging.apache.org/log4j ที่เว็บไซต์นี้จะพบว่ามี log4j อยู่3เวอร์ชันรุ่นแรกเป็น log4j 1.2 เป็นรุ่นที่ป๊อปปูล่าสุดแต่กำลังใช้งานอยู่ในปัจจุบันรุ่น 1.3 แม้จะมีกลไกเยอะกว่าแต่ปัจจุบันนี้หยุดการพัฒนาไปแล้วรุ่น 2.0 เป็นรุ่นที่อยู่ระหว่างการทดลองยังไม่ recommend ยังไม่แนะนำให้ใช้งานในตอนนี้ดังนั้นเราจะใช้งาน log4j รุ่น 1.2 หากตรวจสอบดูในซิปไฟล์นี้จะพบว่ามีทั้ง source code และตัวอย่างการใช้งานและมี jar ไฟล์ชื่อ log4j 1.2.15.jar ที่จริงแล้วในการใช้งาน log4j เราต้องการเพียงแค่ไฟล์นี้ไฟล์เดียวก็พอจึงไม่จำเป็นต้องอันซิปไฟล์ออกมาทั้งหมดสมมุติว่าเราจะทำงานที่ไดซี directory myjava/log4j เราจึงอันซิปไฟล์ log4j 1.2.15.jar จากในซิปไฟล์มาไว้ที่ directory นี้ log4j เป็นไลบรารีของภาษา javaดังนั้นในการใช้งาน log4j เรายังควรจะต้องมี Java Home และ Path ดังที่กล่าวไว้ในหัวข้อการติดตั้ง JDK ดังนี้ Java Home ชี้ไปที่ directory ที่เราติดตั้ง JDK Path ชี้ไปที่ directory bin ที่อยู่ภายใต้ Java Home จากนั้นเรากำหนด Cart Path เพื่อจะชี้ไปที่ jar file ของ log4j เราสมมติว่ามี log4j 1.2.15.jar อยู่ที่ directory ที่เราทำงานแล้วเพื่อความสะดวกเราจะสร้างแบทไฟล์ชื่อ setcp.bat ทำการกำหนดค่า cart path ชี้ไปที่ jar ไฟล์นี้และ working directory เราจะทำการตรวจสอบโดยเปิด command prompt แล้วย้ายมาที่ directory นี้แล้วทำงาน setcpจากนั้นใช้ Java p ตรวจสอบว่าเรามองเห็นคาร์ดชื่อ logger หรือไม่ดังนี้ apache.log4j logger แสดงว่าตอนนี้เราพร้อมจะใช้งาน log4j แล้วก่อนอื่นเราต้องเข้าใจการทำงานของ log4j ก่อนดังนี้คือเมื่อโปรแกรมของเราต้องการจะเขียนใส่ log ไฟล์ก็จะต้องขอ logger ไปที่ log manager log manager จะสร้าง logger ส่งกลับมาให้โดยที่ logger แต่ละตัวก็จะมี appender ซึ่งจะเป็นตัวระบุว่า log message ที่ส่งออกไปจะส่งลงไปที่ใดเช่นอาจจะเป็นไฟล์เป็น database เป็น network หรือโปรแกรมอื่น appender จะมี layout สำหรับกำหนดรูปแบบของ log message ที่จะส่งออกไปดังนั้นเมื่อโปรแกรมของเราพร้อมจะ log ก
ก็สร้างล็อกเมสเซจจะส่งให้แก่ล็อกเกอร์ล็อกเกอร์จะส่งต่อออกไปทางไฟล์เพนเดอร์ Pender, โดยทำการฟอร์แมตตามเลเยอร์ที่กำหนดให้สังเกตว่าล็อกเกอร์แต่ละตัวจะมีไฟล์แอปเพนเดอร์หรือเลเยอร์เป็นเช่นใดขึ้นกับเราทำการคอนฟิกเอาไว้ให้กับล็อกแมเนเจอร์เราสามารถคอนฟิกให้แก่ล็อกแมเนเจอร์ได้หลายแบบโดยอาจจะกำหนดจากโปรแกรมหรืออาจจะกำหนดจากไฟล์ที่เป็นคอนฟิกเรชันไฟล์ในตัวอย่างแรกนี้ก็จะแสดงการคอนฟิกล็อกเมเนเจอร์จากในโปรแกรมก่อนโดยสร้างคลาส logtest.java ซึ่งมีเมนโปรแกรมดังนี้เราเรียกเมธอดคอนฟิกของคลาส basic configurator ซึ่งเป็นคลาสของ log4j สำหรับทำการคอนฟิกล็อกเมเนเจอร์อย่าง basic จากนั้นเราเรียกขอ logger โดยใช้เมธอด getLoggerของคลาส logger ซึ่งเป็น static method เราระบุชื่อของ logger ที่ต้องการให้เป็น string ชื่อนี้อาจจะเป็นอะไรก็ได้ซึ่งถ้า logger ชื่อนี้มีอยู่ก่อน log manager ก็จะส่ง logger ชื่อนี้ให้แต่ถ้ายังไม่มีก็จะสร้างขึ้นใหม่แต่จะไม่สร้างซ้ำชื่อกับเมื่อเราได้ logger มาแล้วก็สามารถเขียน log message ใส่ logger ลงไปได้เช่นในกรณีนี้เราส่ง message helloมีระดับความสำคัญเป็น info จึงใช้เมธอด info เราอาจจะล็อกออกไปใน logger นี้กี่ครั้งก็ได้แบบนี้จากนั้นทดสอบโปรแกรมโดย compile logtest.java และทำงาน logtest จะเห็นว่าโดย default basic configurator บอกกับ logger ว่าให้ส่ง log message ออกมาตรง standard output ด้วย format ดังที่เราเห็นดังนี้การ config log manager จากในโปรแกรมมีข้อเสียตรงที่หากต้องการเปลี่ยนแปลง configuration ก็จะต้องแก้ไขโปรแกรมแบบ compile ใหม่จึงไม่เป็นที่นิยมวิธีที่ใช้งานมากกว่าคือการกำหนดเป็น property file หรือ XML file สำหรับ config ในที่นี้เราจะโชว์การ config โดยใช้ property file ดังนี้เราจะสร้าง property file ชื่อ log4j.properties ซึ่งจะต้องอยู่ในคลาสพาธของโปรแกรมที่เราทำงานเพื่อให้สามารถถูกโหลดเข้าไปได้ในตัวอย่างนี้เราจะแสดงการ config อย่างง่ายๆโดยบรรทัดแรกเราจะกำหนด root logger ให้มี log level debug หมายถึงจะต้องเป็น message ที่มีระดับความสำคัญตั้งแต่ debug ขึ้นไปจึงจะยอมล็อกให้และกำหนดมี appender ชื่อ my appender จากนั้นเรากำหนด appender ว่าเป็น appender ที่ใช้ class console appender ซึ่งจะ write message ออกไปทาง console คือ standard output จากนั้นกำหนด layout ให้กับ my appender โดยใช้ pattern layout ซึ่งจะกำหนดรูปแบบให้มีค่าเป็น %m หมายถึง log messageและตามด้วย %n หมายถึงขึ้นบรรทัดใหม่เราจะตรวจสอบโดยดังนี้เมื่อเรามีไฟล์ log4j.property อยู่ในคลาสพาธแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีการคอนฟิกอีกต่อไปดังนั้นลบบรรทัด basic configurator .config ออกและ save จากนั้นทดลองทำงานโปรแกรมcompile แต่ทำงานโปรแกรมใหม่จะเห็นว่าทำงานได้เช่นกันแต่มีรูปแบบการพิมพ์ log message ออกมาเพียงแค่มีแต่ log message และขึ้นมาทัดใหม่ในตัวอย่างที่แล้วเราแสดงให้เห็นว่าเราสามารถตั้งชื่อ logger เป็นอะไรก็ได้แต่เพื่อให้เป็นระบบเดียวกันเรามักจะนิยมใช้ชื่อของคลาสที่จะไล่ใส่ล็อกไฟล์นั้นมาเป็นชื่อของล็อกเกอร์ยกตัวอย่างเช่นเราสร้างตัวอย่างถัดไปดังนี้เรามีเมนโปรแกรมที่จะขอล็อกเกอร์ L1 โดยจะขอล็อกชื่อ logger test class สังเกตว่าเราใช้ชื่อ class คือ logger test เอามาต่อด้วย class เราก็จะได้เป็นค่าคงที่ของ class นี้
ในบรรทัดถัดไปเราสร้าง Rocker 2โดย Get Rocker ซึ่งจะส่งชื่อเข้ามาเป็น Command Line Argument เบอร์0จากนั้นเราจะได้ใส่ Rocker ทั้ง2และทำการตรวจสอบโดยการเปรียบเทียบที่ Reference ว่า L1 กับ L2 เป็น Rocker ตัวเดียวกันหรือไม่ทดสอบโปรแกรมโดย Compile Rocker test.java รันโดย Rocker ส่งCommand Line Argument ให้เป็นชื่อ A จะเห็นว่ากรณีนี้ Rocker L1 กับ L2 ไม่ใช่ Rocker ตัวเดียวกันแต่หากเราส่ง Command Line Argument ให้เป็นชื่อ Rocker Test ตอนนี้เราจะได้ Rocker L1 กับ L2 เป็นตัวเดียวกันจะเห็นว่าแม้เราจะใช้ค่าคงที่ของคลาสหรือจะใช้สตริงเนื้อบุชื่อครับ Rock Manager ก็จะส่ง Rocker ตัวเดียวกันมาให้ตัวอย่างที่ผ่านมาเราใช้ Property ฝ่ายนี้ซึ่งเรากำหนดเพียง Property ของ Root Rocker เช่นมี Level เป็น Debug มี Appender เป็น My Appender แล้วเมื่อเราสร้าง Rocker 1ขึ้นก็จะมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับ Root Rocker ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่า Root Rocker คือแม่ของ Rocker ใดๆดังนั้นเมื่อเราสร้าง Rocker ขึ้นก็จะได้รับ property ถ่ายทอดไปยัง root Rocker โดยปกติเราจะไม่ใช้งาน root Rocker โดยตรงแต่จะสร้าง Rocker ขึ้นใหม่โดยได้รับถ่ายทอด property ไปยัง root Rocker แต่ถ้าเราต้องการจะกระเพาะ Rocker ที่มี property แตกต่างไปก็สามารถทำได้โดยแก้ไขไฟล์ log4j.property โดยเพิ่ม Rocker Aที่มีเลเวลเป็น info มี appender เป็น a appender จากนั้นเรากำหนด a appender ให้ต่อไปที่คอนโซลเหมือนกันแต่มี layout เป็น simple layout แล้วเซฟใส่ไฟล์สมมติว่าชื่อ myconfig.propertyซึ่งจะได้ไฟล์ myconfig.property จากนั้นสร้าง a test ซึ่งจะใช้ property configurator class โหลด myconfig.property แล้วทดลองไร้ใส่ rocker ชื่อ a คือ hero ดังนี้จะเห็นว่าเราไล่ใส่ล็อกไฟล์เพียงเมสเซจเดียวคือ hero ซึ่งจะออกไปทาง rocker a มี config เป็นแบบ simple จะมี info นำหน้าแต่ว่าเนื่องจากว่า rocker a เป็นลูกของ root rocker เมสเซจที่เราไล่ใส่ rocker a จึงไปโผล่ที่ root rocker ด้วยคือ hero log4j ยอมให้เรากำหนดระดับความสำคัญของ log message ยกตัวอย่างเช่นจะเห็นว่าในไฟล์นี้เรามีการล็อกใส่ล็อกชื่อ levels เราสามารถใช้เมธอดอย่างเช่น fatal error warning info debug จัดการ write message ใส่ rocker โดย string เป็น log message แต่ว่าเมธอดกำหนดระดับของความสำคัญของ log message ที่ถูกไร้ออกไปหรือถ้าเราจะใช้เป็น generic log ซึ่งคือ logmethod เราสามารถกำหนดเลเวลที่ต้องการของ log message ได้โดยใช้ค่าคงที่ที่กำหนดอยู่ในคลาส level ซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด7ระดับสังเกตว่าใน log4j.property เรากำหนดให้ root logger มี level เป็น debug นั่นหมายถึงว่าถ้า log message มี level ต่ำกว่า debug จะไม่สามารถผ่าน loggerตัวนี้ออกไปได้ดังนั้นถ้าเราทดสอบโดยสร้างโปรแกรม set level จัดการขอ locker ชื่อ set level และทำการล็อกออกไปใน locker นี้ทั้ง5 level ดังนี้จะเห็นว่า log message ทั้ง5 level สามารถผ่าน locker ตัวนี้ออกมาได้แต่
แต่ถ้าเราเซตเลเวลของโรกเกอร์ให้ขึ้นไปสู่ระดับวอร์ดแล้วลองทดลองทำงานโปรแกรมนี้อีกครั้งจะเห็นว่าคราวนี้มีเพียงเมสเซจเลเวลตั้งแต่วอร์ดขึ้นไปจนถึงเฟเทลเท่านั้นที่สามารถผ่านโรกเกอร์ตัวนี้ออกไปได้ที่ผ่านมาเราแสดงแต่การไล่ร็อกเมสเซจออกไปทางสแตนดาร์ดเอาพุทเท่านั้นซึ่งจะเหมาะเฉพาะตอนพัฒนาโปรแกรมแต่ในการใช้งานจริงเรามักจะต้องมีการไล่ใส่ร็อกไฟล์ดังนั้นในตัวอย่างนี้เราจะแสดงการสร้างแอปเพนเดอร์ที่ต่อกับไฟล์ดังนี้เราสร้างคลาสแอปเพนเดอร์เทสซึ่งจะขอร็อกเกอร์ชื่อแอปเพนเดอร์เทสจากนั้นสร้างไฟล์แอปเพนเดอร์มีเลเยอร์แบบซิมเปิลเลเยอร์อยากจะล็อกใส่ไฟล์ชื่อ a.log จากนั้นนำไฟล์ appender f นี้ไป add appender ให้แก่ logger แล้วทำการล็อกใส่ล็อกไฟล์ตัวอย่างคือจะเห็นว่ามี log message ออกมาทาง standard output ตามปกติของ root logger แต่จะมีไฟล์ชื่อ a.log เกิดขึ้นและในไฟล์ a.log นี้ก็จะมีข้อความที่เราไร้ใส่เข้าไปด้วยจะเห็นว่ามี layout เป็นแบบ simple layout source code ของตัวอย่างในหัวข้อนี้จะอยู่ในไฟล์ชื่อ log4j src.sip ปัจจุบัน log4j 1.2 ถูกอัปเกรดเป็นครั้งที่15แล้วมีไฟล์ติดตั้งเป็น apache log4j1.2.15.10 เราจึงดาวน์โหลดไฟล์นี้มาเซฟไว้ที่ Dicey Directory Temp